อิงฟ้าเล่าประสบการณ์ตรงซื้อทองแม่ตั๊ก DM ขอเงินคืนถึงกับอ๋อวันนี้มาถึงแล้วบันเทิงวันที่6ตุลาคม2567 12นาฬิกา17นาทีถึงแม้จะถูกควงคุมตัวอยู่แต่กระแสร้านทองของแม่ตั๊กก็ยังไม่แผ่วลงยังคงมีลูกค้าเดินทางมาขอคืนทองอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องราวของโซเชียลที่หลายคนพุทธประสบการณ์นำออกมาแชร์กันจำนวนมากล่าสุดนางงานคนดังอิงฟ้าวราหะที่มาร่วมงานสยามพารากอนแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีค2024 BIFW 2024เจ้าตัวจึงได้ให้สัมภาษณ์พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงว่าเป็นลูกค้าเคยซื้อทองร้านกับดังกล่าวพร้อมเล่ามุมตอนไปร่วมงานคือจริงๆต้องบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตั๊กจากการเป็นลูกค้ามาก่อนเราเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งเราเคยคล้ายๆกับเป็นกล่องสุ่มทองก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วพอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทำงานแต่พอเรามีตำแหน่งมาแล้วก็ได้มีการมาร่วมงานกันเราก็พยายามไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะด้วยเวลาที่มันผ่านไปจนเขาจ้างเราไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายท่านหนึ่งด้วยความที่เราต้องเป็นมืออาชีพก็ทำงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตอีกภาพมันชัดมากขึ้นเท่านั้นเองตอนนั้นซื้ออะไรตอนนั้นหนูเอฟทองเขาซึ่งก็ได้ทองมาในคุณภาพที่มันไม่ดีแต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้คืนมาแล้วค่ะในตอนนั้นนักประมาณสัก3ปีที่แล้วได้เสียความรู้สึกก็เสียความรู้สึกนะมีการทักแชทไปหาเขาซึ่งข้อความทักวันนี้ก็ยังอยู่คือทักไปทางเพจว่าเราขอคืนได้ไหมจำนวนที่ F ตอนนั้นคือ 50,000 บาทแต่ทองที่ได้กลับมาก็คุณภาพไม่ดีเท่าไหร่ไม่สมกับราคาก็เลยไปที่ร้านทองเขาแล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปไม่ได้อะไรเพราะเราได้เงินคืนเต็มจำนวนค่ะเพราะเราก็เอาของคืนเขาด้วยตอนที่ฟ้าได้มาไม่ได้มีใบเซอร์อะไรเลยได้แค่ทองกับตลับอย่างเดียวพอเกิดเหตุการณ์นี้ภาพในอดีตก็ผุดขึ้นมาเราก็อ๋อเลยค่ะโอเควันนี้มาถึงยิ้มซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าก็มีหลายคนมากๆแต่เสียงมันไม่ได้ดังมากพอค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีการไลฟ์ทองอะไรแบบนี้อยู่จนปัจจุบันก็รู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้นคนที่เสียหายก็ได้รับความยุติธรรมก็ดีใจกับคนที่เขาได้เงินคืนแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนของฟ้าด้วยนะตอนนั้นว่าเวลาจะซื้ออะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีตรวจสอบให้ดีด้วยคิดว่าเขาจำเราได้ไหมหนูว่าเขาจำได้หัวเราะเพราะหนูไม่เคยยกเลิกข้อความด้วยเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเคย DM ไปมีการขอโทษกันไหมมองข้ามไปค่ะเพราะณตอนนั้นหนูได้เงินคืนมาแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องติดใจอะไรแค่คิดว่าเขาจำหนูได้แหละก็มีการร่วมงานกันแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์ค่ะพยายามไม่พูดอะไรเยอะก็ไปแสดงความยินดีเป็นห่วงชาลอตไหมเขาเป็นหนึ่งในคนที่จะถูกเรียกไปสอบปากคำก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องดำเนินไปแต่เชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกรนเนียเขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือกระบวนการที่ปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องได้คุยกันไหมคิดว่าน้องน่าจะเครียดอยู่นะคะแต่ส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลยแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้ว
ซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันยังไงทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะมั่นใจในตัวน้องว่าไม่รู้เรื่องเขาหรอกคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะอย่างฟ้าเองที่มีประสบการณ์กับเขาก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะเราไม่อยากจะออกมาพูดจริงๆทางมิสแกรนก็มีการเทคแอคชั่นผ่านทางเพจไปแล้วว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้วคือจริงๆถ้าทุกคนรู้ก่อนก็คงไม่มีใครตกลงร่วมงานอยู่แล้วถามว่าจะมีให้กำลังใจน้องไหมก็มีค่ะเพราะช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เจอกันบ่อยก็คงจะได้มีการถามความคืบหน้าว่าเป็นยังไงได้พรุ่งนี้รู้ผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่นายกรัฐมนตรีแพทองธารนั่งหัวโต๊ะเลือกใครมากุมบังเหียนตำรวจการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 13นาฬิกา16นาทีพรุ่งนี้รู้ผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่นายกรัฐมนตรีแพทองธารนั่งหัวโต๊ะเลือกใครมากุมบังเหียนตำรวจเน้นต้องปราบยาเสพติดลดอาชญากรรมทุกประเภทตามนโยบายรัฐบาลให้ได้เมื่อวันที่6ตุลาคม67นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมกตำรวจครั้งที่เศษ8/2567ในวันที่7ตุลาคมเวลา14:30 นที่ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีวาระสำคัญที่สื่อมวลชนให้ความสนใจคือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีชื่อผู้มีอาวุโส3คนได้แก่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจและพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจนายจิรายุกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2565มาตรา78ระบุว่าให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อเสนอกตำรวจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการประชุมเมื่อเข้าพิจารณาวาระนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พลตำรวจเอกไกรบุญและพลตำรวจเอกธนาจะต้องออกจากห้องประชุมเนื่องจากถือว่ามีส่วนได้เสียองค์ประชุมจึงมีเพียงนางสาวแพทองธารในฐานะประธานนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพร.นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกุมภาพันธ์ในฐานะตำรวจโดยตำแหน่งและกตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิอาทิพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกวินัยทองสองนายชัดชัยพรมเลิศรองศาสตราจารย์ประทิตสันติประภพและศาสตราจารย์สุภชัยยาวประภาสเป็นคณะกรรมการพิจารณาไม่ว่าท่านใดจะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจเป้าหมายสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาคือการดูแลทุกสุขพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดอาชญากรรมทุกประเภทให้ได้นายจิรายุระบุนายจิรายุกล่าวว่าส่วนเรื่องอื่นๆของกโตรจะเป็นวาระการพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเรื่องการขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งเฉพาะทางและเรื่องเพื่อทราบอาทิ
การรายงานการดำเนินการของอก.ตำรวจวินัยการรายงานการดำเนินการของอก.ตำรวจกฎหมายที่ก.ตำรวจมอบหมายให้ทำการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567การรายงานผลการดำเนินการพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นต้นสื่อนอกตีข่าววัน169ยกเลิกตะวันฉายปะทะโจเหตุทั้งคู่ยังไม่พร้อมกีฬาวันที่6ตุลาคม2567 15:01 น.วัน169ยกเลิกคู่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับโจนัทวุฒิแล้วสื่อนอกตีข่าวตรงกันสาเหตุอาจมาจากทั้งคู่ยังไม่พร้อมขึ้นสังเวียนชกความเคลื่อนไหวศึกวัน169ที่สเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้โดยมีคู่ที่น่าสนใจเป็นไฟรีแมตช์ภาค3ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมีคิวชกป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับโจนัทวุฒิรวมไปถึงรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขึ้นสั่งเวียนป้องกันแชมป์พบกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธจากสหราชอาณาจักรล่าสุดสื่อนอกหลายรายออกมาเผยตรงกันว่าวัน169ได้ยกเลิกไฟท์ของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับโจนัทวุฒิแล้วแถมเว็บไซต์วันแชมเปี้ยนชิพได้มีการลบโปรแกรมของทั้งคู่ออกจากเว็บไซต์แล้วเช่นกันรายงานข่าวคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากตะวันฉายยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณตารวมไปถึงโจผู้ท้าชิงก็เพิ่งแพ้น็อกให้ซุปเปอร์บอลมาในไฟล์ล่าสุดนอกจากนี้รายงานข่าวยังระบุอีกว่าวัน169ซึ่งเดิมจะชกที่สเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียจะย้ายมาชกที่กรุงเทพมหานครณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราแทนโดยมีคู่เด่นจะเป็นรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135 ปอขึ้นสั่งเวียนป้องกันแชมป์พบกับจาคอบสมิธคู่ปรับเก่าจากสหราชอาณาจักร